สวัสดีครับเพื่อนๆกากาคุกกี้รันครับวันนี้เราอยู่กับการรีวิวเพชรตัวหนึ่งครับที่ได้มาได้มาจากการซื้อด้วยเหรียญไม่ใช่เหรียญเงินจริงๆของพวกเราเนี่ยนะครับเรียกว่าล่อซื้อในขณะนี้ครับเป็นเพชรที่น่าสะสมขนาดไหนทำไมผมถึงซื้อมาโอเคครับเราจะมารีวิวกันให้เห็นจ่าๆครับนั่นก็คือเจ้าเพชรหยดแพลตินัมตัวนี้นั่นเองนะครับผมแพลตินัมเนี่ยก็เป็นทองคำขาวครับก็เป็นโลหะมีค่าที่มีคุณค่ามากกว่าทองนั่นเองแน่แล้วเราเคยมีหยดทองกันใช่ไหมครับวันนี้ครับเรามีหยดทองคำขาวมาเล่นกันแล้วครับผมโอเคครับความสามารถของเจ้าหยดทองคำขาวแพลตินัมตัวนี้ครับจะสร้างเหรียญทองคำครับเหรียญทองคำขาวแบบนี้ครับมูลค่า70เหรียญครับทุกๆ5วินาทีเลยโอ้โหเทียบกับหยดทองครับก็สามารถสร้างเหรียญได้มากกว่าถึง 54% เลยทีเดียวโอ้โหด้วยเวลาที่เท่ากันนะครับลองเทียบกันเจ้าหยดทองเนี่ยจะสร้างเหรียญทองยักษ์ใช่ไหมทุกๆ11วินาทีอันนี้สร้างเหรียญทองคำขาวมูลค่า70เหรียญทุกๆ5วินาทีนั่นเองนะครับผมและมีสกิลในการช่วยดึงหลุมได้ด้วยครั้งหนึ่งถ้าเรากระโดดพลาดไปเนี่ยตกหลุมแล้วก็มันก็จะช่วยดึงหลุมขึ้นมาครับตัวนี้ก็เรียกว่าเหมาะแก่ผู้เริ่มต้นมากๆเลยโอเคครับผมชนไปแล้วเนี่ยเล่นยังชนเลยก็เนี่ยแหละครับด้วยฝีมือแบบนี้ครับเหมาะกับผมมากๆเลยเหมาะกับผู้เริ่มต้นแหมโอเคครับอย่าไปซีเรียสกับการชนครับเดี๋ยวเรามาดูความสามารถมันยาวๆดีกว่าครับเพราะผมใช้เก็บเหรียญเนี่ยผมก็เรียกว่าสุ่มบูสต์เต็มที่ไปหน่อยครับจัดเหรียญ2เท่ามาเลยแล้วก็ใช้คุกกี้อย่างมินช็อกโก้ครับในการเก็บเหรียญเต็มเม็ดเต็มเหนียวครับว่ารอบหนึ่งเนี่ยเราจะได้เหรียญออกไปสักเท่าไหร่เมื่อกี้ผมชนไปแล้วหน้าตานึงนะนับกันด้วยครับว่าการชนก็มีผลครับโอเคครับก็สำหรับวันนี้เราจะไม่ต้องใช้ทรัพยากรมากมายในการสร้างเหรียญเยอะๆแบบเพชรตาชั่งเหรียญครับเพราะว่าเพชรตาชั่งเหรียญเนี่ยถ้าเราแต้มไม่มากพอครับเราก็จะไม่ได้เหรียญอย่างที่ต้องการนั่นเองสำหรับเจ้าเพชรหยดทองเพื่อนๆอาจจะเล่นแล้วเบื่อกันเต็มทีครับเพราะว่ามันไม่ทันใจครับเซตนี้ก็เหมาะสำหรับผู้เริ่มเล่นแล้วก็ผู้ที่คิดจะสะสมเพชรที่เป็นลิมิเต็ดอีดิชั่นอะไรแบบนั้นเลยนะครับผมเจ้าเพชรหยดแพลตินัมเนี่ยก็ราคาอยู่ที่ 4.99 เหรียญดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นเองใครมีบัตรเครดิตก็ไปสอยกันมาเป็นเจ้าของได้ครับเป็นสตาร์เตอร์แพ็คก็นอกจากจะได้เจ้าเพชรหยดแพลตินัมตัวนี้แล้วก็ยังมีคริสตัล55เม็ดเหรียญ 30,000 เหรียญโอ้โหมีเหรียญให้ด้วยมีคริสตัลให้ด้วยแบบนี้ก็ดูไปดูมาอาจจะคุ้มค่าก็ได้ใครยังสนใจเนี่ยก็ไปซื้อกันดูครับว่าอย่างน้อยเราก็มีเรียกว่าคอลเลกชันคอมพลีทอะไรอย่างนี้มีเพชรครบทุกตัวว่าไปครับขาดตัวนี้ตัวเดียวก็มันก็จะดูแหว่งๆอะไรอย่างนี้ไปซื้อกันหน่อยซื้อกันหน่อยอะไรเลยแบบนั้นเลยครับโอเคมีการขึ้นโบนัสไทม์ลูกไฟด้วยครับก็นอกจากคริสตัลนอกจากเหรียญนอกจากเพชรหยดแพลตินัมแล้วเรายังมีสมบัติชิ้นกลางนะครับสมบัติชิ้นกลางที่ผมได้มานะครับเป็นโดนัทแสนหวานเป็นโดนัทสตรอเบอรี่ครับครีมสตรอเบอรี่ครับชิ้นนี้ครับช่วยให้เราฟื้นชีพ1ครั้งครับพลังงาน40ถึง50มั้งครับให้เดาผมไม่แน่ใจว่าบวก9แล้วจะเป็นยังไงครับก็อีกความสามารถก็ช่วยเพิ่มเหรียญท้ายเกมแล้วก็ค่าประสบการณ์ท้ายเกมนั่นเองก็ความสามารถเหมาะกับผู้เริ่มต้นเล่นมากๆเลยครับผมนอกจากนี้ก็เนี่ยแหละครับความสามารถที่ดีที่สุดของเพชรเซต Starter Pack ก็คงจะเป็นเจ้าเพชรหยดแพลตินัมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเหรียญที่เก็บออกไปนั้นจะมากน้อยมหาศาลขนาดไหนเทียบกับหยดทองแล้วเป็นไงเทียบกับตาชั่งเหรียญแล้วไหวไหมว่ากันไปครับเพราะว่าตัวนี้มันก็โอเคเลยนะเก็บเหรียญได้รัวพอสมควรเลยนี่ก็14,000แล้วนะปกติถ้าเป็นเพชรตาชั่งก็เหยียบ20,000ได้โอเคครับเข้าสู่สเตจสุดท้ายครับผมว่าผมหลุมโชว์แน่ๆเลยกลัวอะไรล่ะเนี่ยแหละครับเพชรหยดแพลตินัมครับ
เอาพูดไม่ทันขาดคำนี่เลยครับความสามารถของเพชรหยดแพลตินัมครับในการช่วยเราขึ้นจากหลุมได้1ครั้งด้วยแหมจะเล่นพลาดกันนิดพลาดกันหน่อยก็ยังเก็บเหรียญกันต่อได้ไปเรื่อยๆครับโอเคครับไปเรื่อยๆครับนี่แหละครับสำหรับใครที่เริ่มต้นเล่นเนี่ยครับก็ลองดูคอมโบนี้ไหมครับเก็บเหรียญได้ดีมากๆเก็บง่ายๆเลยได้เหรียญเป็นหมื่นๆเลยนะครับจะสุ่มบูสต์เพื่อเพิ่มความรวดเร็วมีการฟื้นชีพของสมบัติขอบทองโดนัทสตรอเบอรี่ของผมแล้วครับ1ครั้งครับพลังงานเท่าไหร่วะ40โอเคครับจบไปแล้วครับผัดแรกครับเราให้เจ้าช็อกโกครีมเนยมาสานต่อคอมโบของเราครับดูสิโหเหรียญดิบ18,000เลยนะก็เยอะนะครับสำหรับผู้เริ่มต้นเนี่ยโอ้โหได้เท่านี้ก็หรูหราแล้วสามารถเล่นสุ่มบูสต์คูณ2ได้สบายสบายเลยครับแค่เพื่อนๆอัปเกรดบูสต์หัวใจให้เต็มเลเวล60แค่นั้นเองไม่ต้องใช้เยลลี่ก็ได้ใช่ไหมครับเยลลี่เพิ่มแต้มอันนั้นเอาไว้สำหรับเพื่อนๆมีเพชรตาชั่งแล้วค่อยอัพเยลลี่กันรัวๆตอนนั้นดีกว่าโอเคครับเราจะขึ้นบอดหมี่ไหมไม่ขึ้นนะครับโอ้โหไม่เป็นไรครับผมข้ามบอดหมี่ไปเลยไม่สนไม่ได้เหรียญเยอะไม่เอาครับขาดตัวบีตัวเดียวครับจะได้ไหมเนี่ยนี่เกลียดแล้วนะยังไงต่อยังไงต่อตัวบีไม่มีแล้วมั้งโอ้โหไม่เป็นไรครับโอเคครับเราก็เกลียนๆกันแบบนี้ครับไม่ชนหมดหมีอะไรไม่ได้ดูโอ้ยตายหน้าเหรียญทองคำขาวเลยโอเคครับนะดูจบเกมนะครับอื้อหือเก็บเหรียญได้59,000เลยนะครับอื้อหือเจ๋งพอสมควรเลยใช่ไหมล่ะครับโอเคใครยังไม่มีครับเห็นแบบนี้แล้วเพื่อนๆที่เริ่มต้นใหม่ไปซื้อกันนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ตัดสินใจไม่ได้ลองดูคลิปนี้แล้วก็ตัดสินใจซื้อกันให้ได้นะครับส่วนผมก็ขอตัวลาไปก่อนครับวันนี้สวัสดีครับผม